านทำไมมันกลิ่นแปลกๆอ่ะมันน่าจะเป็นหัวเชื้อนะพี่เดือนกลิ่นมันก็เลยจะแปลกๆแบบนี้แหละทานแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่ถ้าดีเราจะได้สั่งเพิ่มพี่ว่าพี่รู้สึกมันแสบๆคันๆไงก็ไม่รู้อ่ะตาลอุ๊ยจริงด้วยพี่เดือนแขนแดงไปหมดเลยอ่ะตาลใช้อ่ะไม่เห็นเป็นอะไรเลยสงสัยผิวตาลอ่ะมันจะด้านพี่เดือนแพ้แน่ๆเลยอ่ะใช่แล้วแสบทั้งคันเลยอ่ะตาลขายดีจริงๆเลยอ่ะครีมทาผิวขาวอ่ะยิงแอดแค่ทีเดียวอ่ะลูกค้าสั่งเข้ามาเพียบเลยอ่ะขายดีแบบเนี้ยฉันต้องจ้างพนักงานมาแพ็คของเพิ่มแล้วล่ะอุ๊ยพี่มันใช้ครีมแล้วมันขาวขึ้นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเมื่อก่อนน่ะดำมากเลยนะถ้าฉันใช้อ่ะมันจะขาวเหมือนบิวหรือเปล่านะขนาดแม่ค้ายังขาวขนาดนี้ฉันต้องขาวแบบนี้แน่ๆเลยเห็นพี่เดือนน่ะบอกว่าไปทะเลมาใช้ครีมอะไรก็ไม่ขาวเอาไปให้พี่เดือนลองใช้มั่งดีกว่าจะได้ขาวเหมือนกันพี่เดือนมาหาพี่มีอะไรหรือเปล่าตาลวันนี้มีของมาแนะนำค่ะพี่เดือนเห็นว่าวันก่อนน่ะบอกว่าไปตากแดดมาแล้วผิวดำใช้ครีมอะไรอ่ะก็ไม่ขาวขึ้นเลยนี่ค่ะพี่เดือนตาลไปได้ครีมตัวนี้มาคนขายอ่ะใช้แล้วตัวขาวจั๊วเลยค่ะพี่เดือนน่าใช้มากๆเลยค่ะครีมอะไรอ่ะตาลตาลสั่งมาจากเพจของบิวค่ะน้องอ่ะที่เขาอยู่ตรงซอย8นี่เองค่ะตาลเคยเจอตัวจริงเขานะคะไม่ขาวเลยค่ะแต่พอเขาใช้ครีมอันนี้แล้วว่าขาวจั๊วเลยค่ะพี่เดือนน่าใช้มากจริงเหรอตาลว่าแต่มีเลขจดแจ้งหรือเปล่าถ้าพี่ใช้อ่ะพี่จะแพ้ไหมโอ้ยพี่เขาขายใหญ่โตออเดอร์นะเยอะไปหมดเลยแล้วดูเขาอะลงรูปแพ็คของไว้เต็มบ้านเลยนะคะเลขจดแจ้งอะเขาก็มีนะคะพี่เนี่ยดูใต้กระปุกเนี่ยแล้วแม่ค้าขาวขึ้นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวตาลเปิดเพจเขาให้ดูนะเนี่ยพี่เดือนดูเพจเขาสิเนี่ยแม่ค้าเมื่อก่อนเนี้ยไม่ได้ขาวแบบนี้เลยนะตาลอะเคยเจอเมื่อก่อนเนี้ยตัวแบบดักนำกว่าเราอีกนะแต่ตอนนี้ขาวขึ้นมากๆเลยอะพี่เดือนดูขาวขึ้นจริงด้วยอ่ะใช่เขาว่าขายครีมตัวนี้ว่าแต่ทาแล้วมันจะขาวขึ้นจริงหรอตาลน่ะดูรีวิวในเพจแล้วอ่ะเขาว่าดีจริงๆนะตาลว่าเราลองใช้กันเลยดีกว่าตาลน่ะซื้อกระปุกทดลองใช้มาก่อนถ้าเราใช้ดีนะเราซื้อกระปุกใหญ่มาใช้เลยว่าแต่ไม่แพ้แน่นะไม่แพ้หรอกพี่เดือนลองกันเลยดีกว่านะทำไมมันกลิ่นแปลกๆอ่ะมันน่าจะเป็นหัวเชื้อนะพี่เดือนกลิ่นมันก็เลยจะแปลกๆแบบนี้แหละทานแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่ถ้าดีเราจะได้สั่งเพิ่มพี่ว่าพี่รู้สึกมันแสบๆคันๆไงก็ไม่รู้อ่ะตาลดูสิจริงเหรอพี่แต่ตาลทานแล้วอ่ะก็ไม่เป็นอะไรนะจริงสิตาลเนี่ยดูสิทั้งแสบทั้งคันเลยเนี่ยอุ๊ยจริงด้วยพี่เดือนแขนแดงไปหมดเลยอ่ะตาลใช้อ่ะไม่เห็นเป็นอะไรเลยสงสัยผิวตาลอ่ะมันจะด้านพี่เดือนแพ้แน่ๆเลยอ่ะใช่แล้วแสบทั้งคันเลยอ่ะตาลอุ๊ยคันมากเลยอ่ะตาลว่าแต่เนี้ยเลขจดแจ้งเนี่ยแท้หรือเปล่าเนี่ยลองเช็คให้พี่หน่อยสิตาลลองเช็คดูก่อนนะพี่เดือนเลขมันไม่ขึ้นน่ะแสดงว่าเป็นครีมปลอมแน่เลยครีมปลอมเหรอตาลถึงว่าพี่ทาแล้วหนูดูซิผื่นขึ้นเต็มเลยทั้งคันทั้งแสบเลยเนี่ยตอนซื้อทำไมไม่ดูก่อนดูซิพี่ทาแล้วแพ้มากเลยเนี่ยทั้งแสบทั้งคันเลยอย่างเงี้ยต้องแมวเรื่องคนขายแล้วนะคนขายอ่ะเจ้าของเพจอ่ะก็อยู่ซอย8นี่เองพี่บิวไงต้องไปตามที่บ้านเลยตาลของใช้แล้วแพ้แบบเนี้ยต้องเอาเรื่องไปพี่เอาของปลอมมาขายให้แบบนี้ต้องเอาเรื่องถึงที่สุดเลยหลังนี้แหละพี่เดือนเรียกบิวบิวบิวอยู่หรือเปล่าอ่ะเอ้ามาทำอะไรกันน่ะอย
อย่าบอกนะว่ามายืมเงินฉันไม่ได้ปล่อยกู้นะฉันไม่ได้มายืมเงินแต่ฉันน่ะเป็นลูกค้าที่ซื้อครีมเธอไปอ๋อฉันก็นึกว่าจะมายืมเงินที่แท้เป็นลูกค้านี่เองติดใจครีมฉันละสิจะเอากี่ขวดล่ะของปลอมแบบเนี้ยใครจะซื้อที่ฉันมาวันเนี้ยฉันจะมาเอาเรื่องดูสิฉันทาแล้วเนี่ยแพ้ดูสิผื่นขึ้นเลยเนี่ยดูสิตัวจริงไม่เห็นขาวมันในเพจเลยลงรูปในเพจอะขาวซะเวอร์เชียวจริงด้วยตาลดูสิตัวจริงกับในรูปต่างกันมากเลยอะอะไรมาบอกว่าฉันขายของปลอมถ้ามันปลอมก็ไม่ต้องมาซื้อสิก็ไม่คิดจะซื้อแล้วแหละเอาของปลอมมาขายแบบเนี้ยใช้อะแล้วก็แพ้เราอะจะไปฟ้องสคบ.แล้วเนี่ยเอาของแบบนี้มาขายไม่รู้เลยไงว่ามันมีสารอันตรายดูสิฉันใช้อะดูดิเป็นผื่นแดงไปหมดเธอจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยฉันไม่รู้หรอกฉันก็เป็นแค่ตัวแทนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใช้แล้วมันแพ้เพราะฉันก็ไม่เคยใช้เหมือนกันไม่เคยใช้แล้วมาขายเนี่ยนะฉันก็รับเข้ามาเหมือนกันเห็นเขาว่าขายดีฉันก็เลยเอามาขายบ้างไม่รู้แหละฉันน่ะซื้อจากเพจเธอต้องเป็นคนรับผิดชอบพี่ว่านะเราต้องไปแจ้งความดีกว่าตามอีกอย่างพี่ไปหาหมอด้วยเนี่ยดีเลยค่ะพี่เดือนเรียกค่าเสียหายให้เข็ดเลยรอหมายเรียกไว้นะเธออ่ะไปมาไม่น่าเลยเราหาของมาขายก็ต้องดูดีๆเห็นว่าของถูกกำไรได้เยอะไม่คุ้มกันเลยแบบเนี้ยแล้วจะมีใครแพ้อีกไหมเนี่ยคนสั่งก็เยอะแยะด้วย